ช็อกคุก20ปีกลุ่มแม่ยกลุงพลหายเกลี้ยงนางรำจากนับร้อยเหลือแค่17คนช็อกคุก20ปีกลุ่มแม่ยกลุงพลหายเกลี้ยงนางรำจากนับร้อยเหลือแค่17คนเข้าร่วมพิธีทำบุญและบายสีสู่ขวัญที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลากโพหรือป้าแตนนิมนต์พระสงฆ์7รูปเดินทางมายังพื้นที่เพื่อตักบาตรทำบุญโดยมีขนมของว่างอาหารแห้งบรรจุใส่ถุงเป็นห่อห่อเอาไว้เพื่อใส่บาตรซึ่งทั้งคู่มีสีหน้าแววตาที่สดใสภายหลังจากใส่บาตรกับพระสงฆ์ทั้ง7รูปแล้วเสร็จนั้นด้านลุงพลและป้าแตนร่วมกรวดน้ำก่อนจะรับฟังบทสวดก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้และทำพิธีบายสีสู่ขวัญจากนั้นแฟนคลับของลุงพลป้าแตนรวมถึงชาวบ้านจำปาดงชาวบ้านใกล้เคียงและชาวบ้านกกกอกที่มาบางส่วนร่วมกันนำเชือกสีขาวติดเงินมาผูกข้อไม้ข้อมือจำเต็มมือของลุงพลและป้าแตนพร้อมนำข้าวเหนียวและไข่ต้มมาให้ลุงพลและป้าแตนกำไว้เพื่อให้พ้นจากสิ่งไม่ดีในชีวิตซึ่งบางคนถึงกับร้องไห้บอกว่าสงสารลุงพลป้าแตนก่อนอวยพรให้ลุงพลป้าแตนพ้นทุกข์พ้นโศกทุกคนยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของทั้งคู่ต่อด้วยพิธีกอดให้กำลังใจลุงพลโดยเริ่มจากป้าแตนเป็นคนสวมกอดลุงพลก่อนร้องไห้ออกมาทั้งคู่หลังจากกลั้นน้ำตาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงพิธีบายสีสู่ขวัญตามด้วยกลุ่มแฟนคลับและเหล่ายูทูบเบอร์ทยอยกันกอดให้กำลังใจป้าแตนโดยทุกคนร้องไห้มีน้ำตาเพราะสงสารลุงพลกับป้าแตนเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตสำหรับพิธีทำบุญและบายสีสู่ขวัญให้กับลุงพลและป้าแตนที่จัดขึ้นในวันนี้พบว่าไม่มีกลุ่มแม่ยกที่มีฐานะมาร่วมพิธีเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งในพิธีรำถวายยังพบมีนางรำร่วมพิธีแค่17คนเท่านั้นจากพิธีบายสีสู่ขวัญในครั้งก่อนๆที่มีนางรำมาร่วมพิธีรำถวายนับ100คนทำให้เป็นที่น่าสังเกตว่าจากกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกลุงพล20ปีทำให้กลุ่มแม่ยกที่เคยสนับสนุนและให้กำลังใจเริ่มเปลี่ยนท่าทีไปหรือไม่เปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลตะวันฉายซุปเปอร์บอลช่างน้ำหนักผ่านฉลุยแฟนมวยได้ชมดรีมไฟแน่ความเคลื่อนไหวของศึกวันลุมพินี46ที่จะเปิดศึกขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมที่เวทีลุมพินีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ไฮไลท์สำคัญคือคู่เอกไฟหยุดโลกซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมา2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีกลับมาประจันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยล่าสุดทั้งตะวันฉายและซุปเปอร์บอลได้ขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนปะทะกันเรียบร้อยโดยมีการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองคนทำน้ำหนักผ่านฉลุยไม่มีปัญหาพ
พร้อมที่จะดวลกันในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่20ธันวาคมที่โรงแรมริเวอร์ฟอนจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความแถลงข่าวหลังจากได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชัยพลโดยใช้หลักทรัพย์ 500,000 บาทโดยช่วงที่รถตู้ของลุงพลถึงโรงแรมลุงพลได้ลงมาจากรถตู้ในสภาพที่อิดโรยและมีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าทุกครั้งส่วนป้าแตนไม่เครียดและยิ้มได้ปกติพร้อมพูดเปรยสั้นๆระหว่างลงรถว่าไม่เป็นไรเรายังมีก๊อกสองโดยทั้งหมดได้เดินขึ้นไปชั้น6ของโรงแรมเพื่อแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากได้รับการประกันตัวซึ่งก่อนการแถลงข่าวมีเอฟซีของลุงพลหอบช่อดอกไม้มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจจำนวนมากโดยนายชัยพลเปิดเผยความรู้สึกเพียงสั้นๆเนื่องจากยังพูดไม่ออกและมีท่าทีจะร้องไห้ว่าตนน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นตนได้รับทราบคำสั่งเรียบร้อยซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทีมทนายเมื่อถามว่าลุงพลผิดหวังสำหรับผลคำสั่งของศาลหรือไม่นั้นเจ้าตัวไม่ตอบบอกเพียงว่าผมไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากขอให้ทีมทนายความอธิบายแทนพร้อมขอขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้กำลังใจหลังจากนี้จะขอมอบให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของทีมทนายความต่อสู้และพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหนูอยากให้ทุกคนสบายใจและเข้าใจว่าตนและป้าแตนไม่เกี่ยวข้องด้านป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจตนเชื่อว่า FC ทุกคนรู้ว่ากระบวนการยังไม่จบยังมีอีก 2-3 ศาลให้ต่อสู้แต่วันนี้ตนพร้อมน้อมรับผลคำตัดสินของศาลแต่จะขอสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเมื่อถามว่าป้าแตนอยากจะพูดอะไรตอบโต้หรือไม่หลังก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินในวันนี้เจ้าตัวตอบว่ารอให้ถึงศาลฎีกาก่อนแล้วจะพูดตอบโต้ขณะที่นายสุรชัยระบุว่าจำเลยของตนเคารพและน้อมรับคำพิพากษาของศาลและขอบคุณศาลท่านที่อนุญาตเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งในคดีนี้ศาลมีดุลยพินิจตัดสินแล้วว่าลุงพลผิดใน2กระทงมีโทษจำคุก20ปีส่วนในรายละเอียดของคดีศาลชั้นต้นได้ฟังข้อเท็จจริงและเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่มีทางขึ้นภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองด้วยรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งพยานบุคคลที่มาเบิกความว่าเด็กในวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าสามารถขึ้นภูเหล็กไฟได้ในกรณีนี้เมื่อศาลท่านไม่เชื่อก็ต้องมาดูต่อว่าใครจะเป็นผู้พาไปได้โดยตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เข้าถึงผู้ตายได้ต้องเป็นเครือญาติซึ่งเครือญาติมีทั้งหมด14คนจึงขีดเส้นลุงพลคนเดียวเนื่องจากว่ามีข้อพิรุธว่าในช่วงเวลา 9:11 นาทีถึง 9:49 นาทีของวันที่11พฤษภาคม2563ลุงพลไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ศาลท่านเชื่อกระบวนการทางอากาศแต่ในทางต่อสู้ประเด็นนี้เราได้นำพยานบุคคลมาหักล้างโดยการเบิกความของพยานส่วนกรณีเส้นผมหนึ่งเส้นที่พบในรถยนต์เป็นกลุ่มเส้นผมที่พบอยู่ข้างศพของน้องชมพู่โดยได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานจนสามารถเชื่อมโยงและฟังได้ว่าไม่มีคนอื่นพาไปนอกจากลุงพลคนเดียวซึ่งศาลท่านเชื่ออย่างนั้นวันนี้จึงมีคำพิพากษาใน2ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดาโดยศาลท่านมองว่าลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าเด็กทำให้ลุงพลถูกตัดสินจำคุก2ข้อหารวมโทษ20ปีส่วนข้อหาอำพรางซ่อนเร้นศพของทั้งสองจำเลยศาลยกฟ้องซึ่งวันนี้ถือว่าสิ้นสุดว่าใครเป็นคนพาเด็กไปแม้ในคดีนี้จะไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับในประเด็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งทางโจทก์เรียกค่าปลงศพ 300,000 บาทแต่ศาลให้จำเลยที่1ชดใช้เป็นเงิน 150,000 บาทส่วนค่าขาดรายได้ในการอุปการะเลี้ยงดูทางฝ่ายโจทก์เรียก5ล้านบาทจากการคำนวณหากเด็กมีชีวิตอยู่จะได้รายได้ต่อปีปีละ 60,000 บาทดังนั้นศาลให้จ่ายเป็นเงิน 1,200,000 บาทโดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมทนายที่จะเขียนคำอุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้แต่ด้วยเอกสารที่มีหลายแฟ้มจึงต้องใช้เวลาในการเขียนข้อต้อตอบโต้และคัดค้านเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาอีกครั้งซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นศาลอุทธรณ์ภาค4จังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีในคำพิพากษาศาลแจ้งให้ทราบว่ามีความเห็นแย้ง2ท่านให้ยกฟ้องคดีนี้แต่ศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาแล้วต่อไปต้องคัดถ่ายคำพิพากษาศาลที่สมบูรณ์ก่อนจะยื่นอุทธรณ์ของลุงพลต่อไปคดีนี้ยกฟ้องข้อหาเคลื่อนย้ายศพค่าเสียหายทางแพ่งป้าแตนไม่ต้องรับผิดชอบส่วนความเห็นแย้งของหัวหน้าผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษาทั้งสองท่านมีผลต่อคดีเป็นอย่างมากเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามที่ฟ้องแต่อาจจะมีความเห็นแย้งต่างกันก็ได้แต่เห็นตรงข้ามกับคำพิพากษาวันนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อจำเลยสรุปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์แพ้บางส่วนโดยทิ้งท้ายในวันนี้ว่าลุงพลไม่มีจิตใจโหดร้ายที่จะฆ่าเด็กวันนี้เป็นการแพ้ในยกที่หนึ่งแต่ไม่ได้แพ้หนอกอย่างไรก็ตามการประกันตัวลุงพลได้วางหลักทรัพย์เป็นเงิน 500,000 บาทโดยศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีผูกแขนบายสีสู่ขวัญใสช่วง9นาฬิกาที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนจังหวัดสกลนครผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างแถลงข่าวลุงพลมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีน้ำตาไหลออกมาต้องนำทิชชู่มาเช็ดคาดว่าอาจเครียดกับคำพิพากษารวมทั้งปัญหาที่สะสมตลอดระยะเวลาในการต่อสู้คดี